เสียงดังเป็นเหตุคุณผู้ชมครับงานบวชแห่นาคอ่ะเขามีรถแห่ใช่ไหมเสียงเพลงดังแห่จากบ้านงานไปที่วัด3กิโลเมตรระหว่างทางไปเจอร้านขายวัสดุก่อสร้างเจ้าของร้านเขาบอกมันดังเกินไปไม่พอใจออกมาเอาเก้าอี้ปาใส่รถแห่แล้วเรื่องมันชุลมุนกันต่อแบบนี้ครับไม่ถึงวัดเลยคุณผู้ชมครับระหว่างทางตอนแห่นาคเท่านั้นนะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์มีผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวซึ่งเป็นเจ้าของร้านออกมาปาเก้าอี้ใส่ฝั่งรถแห่แล้วเพจดังให้ข้อมูลว่านอกเหนือจากปาเก้าอี้แล้วมายืนชี้นิ้วด่าฝั่งของรถแห่ด้วยมันก็เลยเสียงแตกก็เสียงคุณดังไงเขาก็เลยไม่พอใจทีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก่อนนะวันนี้ลงพื้นที่ไปคุยกับนักร้องประจำวงดนตรีนะครับที่อำเภอตาคลีเขาบอกเช้าเมื่อวานรับจ้างเอารถแห่เนี่ยมาวิ่งในงานแห่นาคออกจากบ้านงานไปวัดช่องแคประมาณ3กิโลเมตรพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับมีเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างเดินมาชี้นิ้วต่อว่าแล้วก็หยิบเก้าอี้พลาสติกมาปาใส่รถเครื่องขยายเสียงหลังจากนั้นมาต่อว่าซ้ำสองอีกแล้วก็ไล่บอกให้ไปเล่นดนตรีที่อื่นบอกว่ามีคนป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ที่บ้านแล้วก็มองว่าเรื่องนี้จริงๆนะมันน่าจะคุยกันดีๆฝั่งของเจ้าของคลิปลองฟังดูหน่อยฮะจ้างพวกผมมาเล่นผมก็ต้องทำให้เต็มที่แต่อย่างเขาไม่ได้จัดต่อยเขาจัดครั้งเดียวไม่ได้ว่าจอดอยู่นานหรืออะไรใช่ครับหรือว่ามาบอกพวกผมดีๆก็ได้เพราะว่าการคว้างเก้าอี้คือเก้าอี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับการไม่ให้เกียรติผมไม่ให้เกียรติพวกนักดนตรีใช่แล้วเขาบอกว่ารถเราดังเกินไปที่มันดังเกินไปแล้วไงมันก็รถแห่ครับยังไงมันก็ต้องเสียงดังอยู่แล้วเพราะเป็นเครื่องมันต้องเสียงดังอยู่แล้วครับใช่ไอ้ที่มีรถแข่งก็จะตำรวจครับใช่ครับทางเจ้าภาพเขาบอกผมว่าเขาขอกับทางเคลียร์ทางตำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วว่าขออนุญาตใช้เสียง1วันรถแห่บอกเจ้าภาพไปขออนุญาตแล้ววันนี้ติดต่อไปคุยกับเจ้าภาพงานบวชไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นนะครับเขาบอกเคลียร์กันจบไปแล้วไม่อยากมีปัญหาต่อทีนี้ฝั่งของเจ๊หน่อยครับเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างแกก็ยอมรับนะว่าเอาเก้าอี้ปาใส่รถแห่จริงเพราะโมโหแล้วก็เอาภาพนี้มาให้เราดูนะครับอันดับแรกแกบอกไปขอร้องกันดีๆแล้วแต่ไม่มีใครฟังแล้วก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามีป่วยเป็นโรคหัวใจวันที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อไหมกระจกทุกบานในบ้านเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปหมดเลยมันดังมากๆแล้วเป็นห่วงสามีที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไปขอให้เจ้าภาพลดใช้เสียงลงหน่อยได้ไหมให้เบาหน่อยได้ไหมไอ้รอบแรกก็คุยกันดีแต่เสียงมันก็ยังไม่เบาไปบอกถึงนักร้องเลยก็ไม่สนใจโมโหครับก็เลยหยิบเก้าอี้ไปปาใส่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครทั้งนั้นแต่ฝั่งเจ๊หน่อยบอกว่าเจ๊ก็ถูกกระทำเหมือนกันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาขวดเบียร์มาปาใส่หน้าร้านอุ้ยนี่ไงแล้วมีหลักฐานวงจรปิดด้วยนี่ปาเลยแจ้งความแล้วเขาบอกไม่คุยอะไรแล้วนะหลังจากนี้ไปเจอกันในชั้นศาลเลยครับมันดังเกินไปตรงเนี้ยนี่มันอยู่ในชุมชนมันมีคนเนี่ยเจ๊อย่างบ้านเจ๊เนี่ยมีคนมิสเตททั้งสองคนถูกไหมคะซึ่งเขาอาจจะรับเสียงได้รับเสียงไม่ได้ถ้าเป็นรถแข่งแบบสมัยโบราณซึ่งเรื่องของแม่เป็นรถเข็นอย่างเนี้ยที่เขาบวชหน้ากันไปก็ไม่เคยมีปัญหาแต่อันเนี้ยมันดังเกินดังจนห้องคือหนีมาอยู่ในห้องกระจกยังสั่นกระจกยังสั่นก็คือเราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเราเดินออกไปเบาๆหน่อยได้ไหมเราหน่อยได้ไหมเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่ในเมื่อแม่ฟังคนแม่ฟังแล้วเราก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีใครใส่ใจเราทำได้อย่างเดียวก็คือถามว่าเราก็เลยโยนเก้าอี้ออกไปก็แขกก็ไม่ได้ติดใจมันเป็นอาชีพเขาเราก็ไม่ได้ไปแจ้งความรถแขกนะคะแล้วตอนนี้เจ๊ติดใจใครครับเจ๊อะสงสัยคนที่ปาขวดเข้ามาอย่างเงี้ยปามันเข้ามาคือเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าถึงขั้นเอาขวดเบียร์มาปาใส่หน้าร้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องไปตามหาให้เจอเพราะยังไงก็มีความผิดใช่ถูกไหมส่วนการระบุใครผิดใครถูกทางคนกลางอย่างนายกเทศมนตรีช่องแคบอก
ไม่ขอตอบก็แล้วกันนะว่าใครผิดใครถูกเอาจริงๆถ้ารู้ว่าเขาบอกว่าเสียงดังรถแห่คนจะรีบขับผ่านไปแล้วไปที่วัดให้เร็วที่สุดหรือเปล่าส่วนไอ้จังหวะที่มีการพูดผ่านไมค์แอบอ้างว่าเป็นทนายความบอกไม่กลัวนู่นนี่นั่นเช็คล่าสุดแล้วไม่ได้เป็นทนายความจริงๆนะครับก็มีการแอบอ้างอีกด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะงานบวชงานบุญนะคะไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดซ้ำขึ้นอีกค่ะ